ดีน้ำพุสีเก็บเนี่ยยืดเองดอกเป็นพุ่มอยู่พี่น้องจ้าเบิ้งด้วยกองเป็นภูเขารอบนี้ได้ล้ายกว่าทุกรอบเลยจ้าสวัสดีตอนเช้าจ้าเมื่อนี้พามาเก็บเห็ดกับลูกสาวจ้ามากัน2คนนี่ปอกเห็ดงามดอกเป็นพุ่มอยู่พี่น้องจ้าเบิ้งด้วยค่อยๆนะโอ้ลูกขาดหน่อยไล่ก็ไว้นะย่ำเลยโอ้อันนี้ลูกพี่น้องจ้าติดค้นใหม่นะโอ้ยเปาะหลายถือบ่ได้เลยกรุบเลยขอนใหม่นะจ๊ะยังหมกหลายเลยเอาอย่างเองแต่โอ้ขาดแบกกิ้งใหม่เอาเด้อจ้ะนะได้กิ่งไม้โอ้เขาขาดพี่น้องจ้ะช่วยได้เถอะอยากเนาะถึงแห้งก็ได้แล้วพี่น้องดอกพอว่าอบแผ่เอ้ยโปะลายพี่น้องเอ้ย
ำกระดกกระเดียใหญ่ดอกเอฟวัดไม่ติงย่านขาดดอกง่ายไรจะได้ยืนน้ำพุ่งสีเก็บอย่างยืดเลยค่อยๆเอานะเสร็จใหม่เต็มเลยสนะทีเดียวขยาวขยาวหน่อยนึงเนาว่าเอาด้วยเนาเนี่ยโอ้ไม่เอาอยากได้พี่น้องเดี๋ยวน้ำใหม่เห็นบ้างเนี่ยดอกปาติโทดอกนี่กินมัดมุบานใหญ่ไรพ่อตามือเลยจ้ะพยายามดึงไม่ได้นะดึงไม่ได้น้องจ๋าจะไม่แบ่งตังของบ่ได้ดึงออกมาเนาะมาตัดขาเอาพี่น้องเอ้ยมันงามหลายเบิ่งสองดอกนี่แม่เออพอเต็มแล้วจ้ะนี่ก็ตัดขากันหลดมันอยู่ครับแต่เสียงจะเบิ่งด้วยดอกบกเอฟบกอัพดอกใหญ่ลาย
นั่นน้ำไหลน้ำกระโดกดีอ่ะเดี๋ยวขยับอันนี้ขยับแม่ปืนไกลๆนะว่ามันสวยมากไม่อยากให้พลาดช็อตติดประกาศดึงเมื่อยามันขาดเสียดายนี่ตัดไปเลยเบิ่งดอกนี้เด้อดอกนี้งามคักเบิ่งดอกนี้โยกโยกนี่ได้มันขาบางดอกโอ้ยสมบูรณ์งามหลายเนาะอลังบ่ดอกนี่ติดท้อจะดอกใหญ เห็ดหนาวเห็ดโปะนะจ๊ะน้ำมือแข็งมือล็อกลองแล้วเปาะจ้ะตัดเลยตัวนะพอจุ้งเห็ดมัดใส่ถังให้ลูกนะนางทั้งแบกกระเป๋าให้แบกเห็ด3ถุงอันนี้แม่แป้งอีกจ้ะ2แล้วก็ในกระเป๋าเป้อีกนึงก็โอเคจ้าลุงป้าน้าอาแม่แป้งมาหอดบ้านแล้วกองเป็นภูเขารอบนี้ได้หลายกว่าทุกรอบเลยจ้า6ตะกร้าเต็มพุ่นนะหอดบ้านแล้วพุ่นนะให้เบิ่งนี่เมื่อไรพี่น้องจ้าเดี๋ยวแม่แป้งก็ต้องมานั่งแบบคือเขาสะอาดอยู่แล้วแต่แม่แป้งต้องมานั่งแยกเหลืองแยกสีเหลืองแล้วก็ปัดน้อยนึงให้เขาเนาะจ้าเนาะจิได้แบบจ้องลูกค้าแบบสบายใจเขาจิได้บ่ติเอาเนาะแต่ว่าความสะอาดมันสะอาดมากเลยจ้ะสะอาดแล้วเห็นบ่แค่สลัดน้อยนึงก็ลุดเลยนี่เห็นบ่นี่น้อยๆนึงนี่จังซี่นะสลัดออกก็ลุดแล้วนี่นี่พุ่นน่ะเฮ้แม่แป้งไปแล้วเมื่อยหลายจ้าลุงป้าน่ะอาจารย์ขอบพระคุณหลายๆที่มาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่แป้งพอกันคลิปหน้าคลิปใหม่เนาะจ้าเนาะสวัสดีจ้า